คุณครับสำหรับความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาในวันนี้นะครับได้มีการประชุมของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยในวันนี้นะครับได้มีการประชุมเป็นรายมาตราในเรื่องของนิติธรรมศาลและองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐครับครับสำหรับความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาเช้าวันนี้นะครับได้มีการประชุมของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อพิจารณาเป็นรายมาตราต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่19ถึง23มกราคมนะครับโดยในวันนี้ได้มีการเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะครับได้มีการพิจารณาในภาค3ว่านิติธรรมศาลและองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐโดยโฆษกกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญคำนูณสิทธิสมานได้บอกถึงการยกร่างนะครับว่าในส่วนของมาตราที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในช่วงของวันที่19ถึง21มกราคมจะมีการพิจารณาในส่วนของกรอบกระบวนการยุติธรรมจะเป็นการพิจารณาในหัวข้อเรื่องหลักนิติธรรมและศาลและต่อด้วยการพิจารณาตัวบทขององค์กรอิสระซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเป็นองค์กรการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐตามที่คณะกรรมการได้เสนอมาส่วนการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงการเข้าสู่ตำแหน่งของบุคคลในองค์กรการตรวจสอบนะครับการใช้อำนาจของรัฐนั้นนะครับน่าจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวมถึงกระบวนการคัดสรรที่จะมีการเขียนนะครับให้สามารถคัดสรรได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงทุกภาคส่วนมากขึ้นและที่สำคัญนะครับบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งจะต้องเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายอย่างแท้จริงส่วนการคัดสรรบุคคลนะครับเข้ามาทำหน้าที่ในองค์กรตรวจสอบจะใช้หลักเกณฑ์และมาตรฐานเหมือนกันทุกองค์กรแต่ขณะนี้นะครับยังไม่มีความชัดเจนคงต้องรอการพิจารณาของคณะอนุกรรมการอีกครั้งภายใน2สัปดาห์ต่อจากนี้โดยในบททั่วไปนะครับของศาลและกระบวนการยุติธรรมจะมีการเขียนระบุอย่างชัดเจนในส่วนของหลักนิติธรรมซึ่งจะสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ2550ที่เขียนเรื่องหลักนิติธรรมไว้ในมาตรา3ให้อำนาจอธิปไตยทั้ง3นะครับได้มีการรวมถึงองค์กรต้องปฏิบัติตามหลักนิติธรรมแต่ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้นะครับจะมีการระบุให้ชัดเจนในภาค3ครับว่าหลักนิติธรรมคืออะไรส่วนอำนาจหน้าที่นะครับการคัดสรรบุคคลเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญนั้นนะครับอาจมีการปรับเรื่องของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพิ่มนะครับที่สมัยเดิมอยู่ว่า9ปีซึ่งเสียงส่วนใหญ่นะครับในกรรมาธิการด้านกฎหมายบอกว่ามากเกินไปจึงจะมีการปรับให้สั้นลงและจำนวนตุลาการนะครับที่เดิมมี9คนอาจน้อยเกินไปจึงจะมีการเพิ่มจำนวนตุลาการให้มากขึ้นขณะที่เรื่องของกกต.นะครับในหลักการที่ตกลงกันไว้อาจจะให้กกต.เป็นผู้กำกับการควบคุมการเลือกตั้งโดยจะเพิ่มอำนาจนะครับให้ในเรื่องของการกำกับการควบคุมเลือกตั้งแต่ในส่วนของผู้ที่จัดการเลือกตั้งนะครับอาจเป็นหน่วยงานอื่นเข้ามาจัดการดูแลนอกจากนี้นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคณะทำงานสนับสนุนส่งเสริมและป้องกันสิทธิมนุษยชนด้านความหลากหลายทางเพศนำโดยนายภูมิสามัคคีคารมอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้นะครับให้กำลังใจและกล่าวขอบคุณนายบวรศักดิ์อุวโนประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญและนางสุภัตตาสุขนาคาผิวกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับในฐานะตัวแทนกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญกรณีนะครับที่มีการระบุว่าเพศสภาพไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อเป็นหลักรับรองสิทธินะครับความเป็นธรรมทางเพศที่หลากหลายนอกจากนั้นแล้วนะครับยังพร้อมเป็นฝ่ายสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้วยนะครับโดยนายภูมิได้บอกสั้นๆนะครับว่าสำหรับการยกร่างรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาต่อไปควรมีการบรรจุคำว่าเพศวิถีไว้ด้วยนะครับเพื่อให้เกิดการพิทักษ์รับรองและคุ้มครองสิทธินะครับครับนี่ความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่รัฐสภาครับ